อันหนึ่งที่เขาโชว์สัตว์เลี้ยงเขาแล้วเป็นที่ฮือฮามากนั่นก็คือ TikTok นี้ครับความสุขนะของเด็กหญิงที่เลี้ยงตุ๊กแกครับท่านผู้ชมฟังไม่ผิดฮะเขาเลี้ยงตุ๊กแกน้องคนนี้ครับกูคิดหลายรอบแล้วนะเนี่ยนะตุ๊กแกมีชื่อด้วยว่าชื่อตุ๊กกุ๊กความสุขของตุ๊กคือการกินวันนี้นะ3รอบ4รอบแล้วที่กินมาแล้วฮะมาแล้วเห็นมั้ยลงมากินอาหารเนี่ยเอาอะไรเลี้ยงอะคะเผื่อมันเจ็บมันอาหารเม็ดเหรอฮะอาหารเม็ดอาหารเม็ดน้องดูดิทำไม่ได้หรอกคุณใหญ่สนใจไหมเราก็ไม่รู้ว่าปกติตุ๊กแกกินอะไรนอกจากแมลงตุ๊กกุ๊กเขามีชื่ออย่าเรียกเขาตุ๊กแกเขาคือตุ๊กกุ๊กเนี่ยไปแล้วไปได้แล้วปะแล้วคลิปของเขาเนี่ยมีหลายคลิปฮะขึ้นไปที่ไหนอันนี้ให้อาหารวิธีให้อาหารตุ๊กกุ๊กฮะเผื่อท่านผู้ชมสนใจที่บ้านนะน่าจะมีตุ๊กแกอยู่นะเงาเงาอยู่ที่บ้านตอนนี้นะไม่ต้องใช้พื้นที่ด้วยเพราะเขาอยู่บนฝาไม่ต้องกลัวว่าจะต้องเปลืองพื้นที่ทางราบฮะเป็นสัตว์เลี้ยงทางดิ่งฮะเนี่ยไม่ค่อยวุ่นวายกับเจ้าของนะไม่ค่อยไม่วุ่นไม่ค่อยวุ่นเวลาล็อกอะตุ๊กแกไม่เขาจะมีการสตาร์ทเครื่องก่อนนี่ไปละไปละไปที่ของเขาละไปเรียกเมียมาด้วยนะแล้วก็นอกจากนี้เวลาที่ออกมารีแลกซ์เนี่ยก็มาบ้างพื้นราบมาบ้างนี่มาพื้นราบบ้างเนี่ยแล้วจะเห็นว่าน้องในมือถือนะคือมีการทำเป็นคอนเทนต์ด้วยไม่มีคำว่าอิ่มสำหรับตุ๊กเฝ้ากินทั้งวันใบบุญเด็กหญิงเลี้ยงตุ๊กแกตุ๊กแกชื่อว่าตุ๊กกุ๊กเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงแปลกๆฮะอยากรู้เหตุผลจังเลยเงาหรือไม่ก็อาจจะเห็นอาจจะมีช่วงที่อยู่บ้านนานๆไงมากปรากฏตัวให้เห็นบ่อยๆก็ตาประสานตาก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุยกันรู้เรื่องมาเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วก็กลายมาเป็นคอนเทนต์ว่าคนไปติดตามนี่เยอะมากนะค่ะอย่างนี้ก็มีด้วยเนี่ยนะฮะเอาส่วนหน้าหนึ่งข่าวการเมืองวันนี้ฮะแต่ละสำนักว่ายังไงบ้างไทยรัฐมีนักการเมืองปอปลานะเบรกอธิบดีข้าวปอปลานะแล้วก็ข่าวอาชญากรรมถึงขึ้นหน้าหนึ่งสยองม.2มีดแทงคอเพื่อนดับสลดคาโรงเรียนค่ะเมื่อวานนี้ฮะแล้วก็ความคืบหน้าก็คือตำรวจเนี่ยเปิดเผยว่าไม่ใช่เด็กพิเศษนะสติสัมปชัญญะดีแต่ว่าถูกกดดันนะถูกกันแกล้งก่อนและสะสมนะก็เลยเกิดเหตุนี้ขึ้นมาค่ะนะฮะแล้วก็หน้าหนึ่งของ Daily News นี่อ้างแค้นถูกไถเงินทำร้ายม.2พกมีดกระซวกเพื่อนดับนะฮะเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้ค่ะส่วนกรณีของคุณศรีสุวรรณปูดมีอีกหน่วยงานเหยื่อทีมพี่ศรีโดนข่มขู่รีดระดับ100ล้านย่ามใจทำจนร่ำรวยมีบ้าน10หลังที่นับร้อยไร่นายกลั่นยอมไม่ได้กำชับธรรมนัตตามคดีแล้วก็ทบเอาผิดจิรัตปลอมสอดอ43ผ่านเกณฑ์ทหารนะฮะอันนี้เป็นประเด็นที่ร้อนแรงอย่างที่สุดในทางการเมืองฮะแล้วก็บนหน้าหนึ่งของมติชนนะฮะบิ๊กเต่าล่าปลาใหญ่บงการแฉเป้ารีด100ล้านเห็นไหมกรณีของคุณศรีสุวรรณค่ะมีภาพท่านนายกนะแล้วก็ท่านหวังอี้นะฮะยืนจับมือฮะนี่เศรษฐาหวังอี้ถกไทยจีนชื่นมื่นร่วมมือทุกมิตินะฮะแนวหน้าก็มีฮะบนหน้าหนึ่งใหญ่สุดเลยด้านบนนะฮะท่านนายกกับท่านหวังอี้เศรษฐายันความเห็นประชาชนต้องการเงินดิจิตอลสวนทางผลสำรวจนิด้าโพนะฮะแล้วก็ตำรวจขยายผลแก๊งตบทรัพย์พบรีดอีกกว่าร้อยล้านบิ๊กเต่าถกเครียดคดีศรีสุวรรณปูดอดีตนักการเมืองปอปลาบงการไถนายกลั่นไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายกำชับธรรมนัตเร่งดำเนินการนี่แล้วก็ซักฟอกเนี่ยครม.พร้อมแจงปลายกุมภาพันธ์นะฮะอันนี้เป็นประเด็นการเมืองบนแนวหน้านี่ครบเลยค่ะไทยโพสต์พาดหัวใหญ่คูจับปลาตัวใหญ่บิ๊กเต่าแฉทำเป็นขบวนการปูดนักการเมืองปอปลาโทกเครียดนี่แล้วก็สกู๊ปของไทยโพสต์บนหน้าหนึ่งนะบุกจับสีเจ๋งตบซับสะเทือนการเมืองหลายต่อคือไทยโพสต์เนี่ยวิเคราะห์ว่าการไปจับเจ๋งดอกจิกในทำเนียบเนี่ยในช่วงที่คุณพีรพันธ์เนี่ยประชุมอยู่ที่ตึกบัญชาการเนี่ย
โอ้อันนี้เหมือนกับพยายามเหมือนกับมันสร้างผลน่ะกระทบไปถึงคุณพีรพันธ์ค่ะแล้วก็พรรครวมไทยสร้างชาติเพราะชูธงความโปร่งใสฮะแต่กลับปรากฏว่ามีเจ๋งดอกจิกซึ่งเป็นคณะทำงานแล้วก็มีภาพว่าทำงานให้พรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยถูกจับในคดีนี้ด้วยค่ะนะก็เป็นที่มาของสกู๊ปของไทยโพสต์ฮะนะแต่ว่าล่าสุดพรรครวมไทยสร้างชาติฮะแฟนเพจพรรครวมไทยสร้างชาติอัปเดตเรียกประชุมกรรมการบริหารพรรคสอบพิมพ์ณัฐฐานะกรณีเจ๋งดอกจิกและพิมพ์ณัฐฐาคือประเด็นเรื่องเจ๋งดอกจิกเนี่ยตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เคยและมิได้เป็นสมาชิกพรรคส่วนนางสาวพิมพ์ณัฐฐาสมัครเป็นสมาชิกพรรค17กุมภาพันธ์66นะกรรมการบริหารพรรคการประชุมวันนี้นะครับนะจะมีการเสนอให้1ตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อเสนอกรรมการบริหารพรรคให้มีมติขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคของนางสาวพิมพ์ณัฐฐาและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกรณีทำผิดวินัยจรรยาบรรณร้ายแรงตามข้อบังคับพรรคแล้วก็2ให้รัฐมนตรีประธานกรรมาธิการกรรมาธิการสสตรวจสอบและรายงานตั้งคณะทำงานที่ปรึกษาผู้ช่วยหากยังมีนายเจ๋งดอกจิกหรือพิมพ์ณัฐฐาอยู่ให้ถอนชื่อออกโดยทันทีไม่ให้นำไปแอบอ้างได้แล้วพรรคก็จะไม่ปกป้องการกระทำความผิดใดๆยินดีร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะเพื่อนำผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีต่อไปอันนี้เป็นข้อมูลของทางรวมไทยสร้างชาติวันนี้ฮะเรียกประชุมกรรมการบริหารพรรคตรวจสอบปมนี้